ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่โดนผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดไปไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับอาชีพนักร้องซึ่งหลายๆคนต่างก็อดคิดถึงอาชีพของตัวเองคิดถึงเวทีคิดถึงการร้องเพลงเช่นเดียวกับธานินิพาพรทิติธนการซึ่งล่าสุดก็ได้โพสต์ว่าเอาไงดีฮะคะจะจบที่ตรงไหนศิลปินนักดนตรีร้องให้ในใจเพราะว่าใกล้จะหมดไฟแล้วให้กำลังใจกันเองทุกวันผันตัวกันไปทำอาชีพอื่นก็หลายคนแล้วแต่ใจมันก็ยังรักดนตรีจะทำอาหารจะขายของหัวสมองมันก็คิดถึงแต่เวทีอาชีพนี้ไม่มีค่าให้ใครได้คิดถึงเลยล่ะคะ